รถไทยหน่อยครับเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกับแฟนเพิ่น2คนนะครับให้เป็นซิปไลครับเบิ่งรถไทยหน่อยกับแฟนแต่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับพามาเบิ่งรถไถเล็กนะครับขนาด24แรงนะครับ2440รุ่น B นะครับเบิ่งการทำงานของรถไถหน่อยนะครับรุ่นนี้ติดเอาลอตเตอรี่ออกนะครับเอาลอตเตอรี่ออกแล้วก็ติดผ่านหานะครับเป็นผ่านกลบมาเบิ่งนะครับทางด้านหน้าเป็นทางปุ๋ยนะครับปุ๋ยมันจะออกอยู่2ข้าง2ด้านนะครับเบิ่งเพิ่นจะเอาปุ๋ยใส่นะพี่น้องปุ๋ยใส่เป็นสูตร15นะครับโอ้ใส่ของแพงเลยตัวนี กบล่องดีขนาดครับป๊าดโถล่องใหญ่ดีครับล่องอ้ามกบดีอยากให้เลือกก็ได้อยากให้แบบตื่นก็ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันดีมากครับเพราะว่าล่องมันใหญ่ดีครับล่องใหญ่ดีล่องกว้างนะครับระยะล่องล่องปูคือ1.20 เมตรนะครับ1.20 เมตรรถไถหน่อยเขาได้พอดีนะครับขนาด24แรงเป็นพวงมาลัยเป็นเท่าเบิร์ดครับแต่ถ้า21เป็นระบบธรรมดาผ่านไทยนะครับผ่านไทยผ่านไทยกบผมถามน้องเขาแล้วว่าราคาอยู่20,000 กว่าบาทนะครับสั่งซื้ออยู่ในเน็ตพี่น้องโอ้เขาท่าครับแล้วถามอีกว่าเป็นยังคือว่าใส่คือได้ถอดลอตเตอรี่ออกคือว่าดัดแปลงเอาคือยังคนอื่นเขาเพิ่นว่ามันหนักเพราะฉะนั้นมันใส่2ระบบนะครับมันดึงรถเฮ็ดให้
รถมันนักอาจจะมันจะร่วนในอนาคตนะครับก็เลยแยกใส่นะครับเบิ่งลองพี่น้องลองไงวะครับโอ้ยานี่อย่าหวังว่าจะได้เกิดดีครับเรียบร้อยวัดนี่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยรอบแรกจะเห็นว่าตรงกลางๆแบบร่องนี่คือเพิ่นปั่นมานะครับเป็นระบบลอตเตอรี่ของรถคันนี้แหละเพิ่นปั่นก่อนนะครับปั่นเพื่อจะเอาหญ้าออกหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็เอารถนี่แหละใส่นะครับเพราะว่ามันจะออก2ข้างนะปุ๋ยมันจะห้อย2ข้างเนี่ย2ข้างนะครับส่วนผ่านกบก็มันก็กบไปพร้อมนะครับโดยคนเฮาบ่ต้องแบบคือจังสมัยก่อนเฮาเนาะสมัยก่อนคือใส่ถังนะครับถังสะพายนี่บ่ต้องแล้วครับมันทันสมัยขึ้นนะครับวิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีในการเหตุการณ์เกษตรนี่ค่อนข้างที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญนะครับให้การแบบลดต้นทุนนะครับเพื่อให้พี่น้องเฮามีลดต้นทุนเรื่องค่าแรงแรงงานมันหายากนะครับก็ต้องใส่แบบรถไถแบบนี้เข้ามาซอยนะครับเป็นรถไถเล็กเขามาซอยผมเห็นหลายแปลงนะครับหลายสวนแล้วสำหรับแถวกาฬสินธุ์นะครับเป็นรถไถหน่อยแบบเนี้ยเขามาใส่บาง 2-3 ปีที่แล้วก็มีหลายนะครับปกติเสียหญ้าเนี่ยครับบ่แล้วง่ายปานใดครับบ่แล้วง่ายเพราะว่าช่วงฝนเนาะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าช่วงฝนนี่หญ้าจะค่อนข้างที่จะขึ้นแห้งนะครับหลังจากที่เขามีรถหน่อยนะครับเพิ่นมาเพิ่นมีรถหน่อยปุ๊บปัญหาเรื่องหญ้านะครับในการกำจัดวัชพืชหรือว่าเห็ดหลุ่นมั่นเขาเนี่ยเห็ดหลุ่นมั่นสับปะหลังเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็เอาหญ้าท่านนะครับนี่ใส่ปุ๋ยผมจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยรอบแรกหลังจากนี้ครับเพิ่นใส่สูตร15สูตรเสมอนะครับ15 15ทางขึ้นเลยครับปานนี้ครับมันจะงามขึ้นอีกแล้วช่วง4เดือนนะครับเพิ่นก็สิมาใส่อีกรอบนึงนะครับเป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรระเบิดหัวไทยโคบร่องใหญ่ดีครับร่องใหญ่ดีแบบครับร่องใหญ่ร่องกว้างโคบใหญ่ได้มิดโอ้เข่าทาไปน่าสนใจครับรถไถน้อยขนาด24แรงนะครับ24แรงเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ21แรงเป็นแบบรุ่นพวงมาลัยธรรมดานะครับเท่าขนาดความกว้างของวงล้อนี่ก็บ่น่าจะแตกต่างกันนะครับปุ๋ยมันจะออกข้างนะครับเป็นท่อ2ท่อนะครับมันจะถูกพอดีอ่ะเหมาะพอดีเลยครับกับหล่องมันครับเบิ่งเปรียบเทียบจังซี่พี่น้องไอ้ฝั่งนี่คือบ่ทันละกบนะครับมันจะตื่นมาเบิ่งฝั่งนี่คือแบบกบแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้กบมิดเลยครับโอ้ยาบ่ได้ว่าสิเกิดอีกเลยวะรถไถหน่อยครับเพิ่นใส่ปุ๋ยกับแฟนเพิ่น2คนนะครับให้เป็นซิปไลครับเบิ่งรถไถหน่อยก็แฟนแต่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างมี2คนครับแฟนมีหน้าที่อย่างมีหน้าที่ในการเคลียร์เอาดินที่มันมีบางต้นที่มันกบต้นมันนะครับเพิ่นก็เคลียร์ขึ้นนะครับเอ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก
พี่ฝากน้องนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมันของเฮาเนี่ยครับจะลองมาปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแนวคิดในการเฮ็ดมันสะพลังนะครับลองเอารถไถน้อยนะครับถ้ามีทุนทรัพย์ถ้ามีเงินแน่ก็ลองเอารถไถน้อยนะครับมาปรับใส่สวนมันของเฮานะครับเพื่อลดเกี่ยวกับแรงงานค่อนข้างที่จะหายากจักหน่อยนะครับแรงงานนะครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ